นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเร่งเชื่อมคมนาคมบูมท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกระชับสัมพันธ์ผลักดันการค้าการลงทุนเชื่อมโยงด้านการคมนาคมหวังบูมท่องเที่ยวเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้พบหารือทวิภาคีกับนายจอนลีคาชิวผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันการค้าการลงทุนในทุกมิติจากนั้นร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีก่อนจะพบหารือภาคธุรกิจฮ่องกงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการเดินทางมาฮ่องกงเล็งเห็นว่าสนามบินฮ่องกงถือเป็นสนามบินที่มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังประเทศต่างๆได้อย่างสะดวกสบายดังนั้นมุ่งหวังว่าไทยกับฮ่องกงจะเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับสนามบินอู่ตะเภาการลงทุนขยายสนามบินที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตรวมถึงการขยายสนามบินในเมืองรองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้อีกด้วยทำให้การติดต่อไปมาหาสู่ดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศของฮ่องกงวันนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาของฮ่องกงแจ้งเตือนภัยระดับ8คือมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะจึงเป็นไปด้วยความระมัดระวังวันเดียวกันนายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจและพักค้างคืนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงก่อนวันอังคารที่วันที่10ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากฮ่องกงไปยังกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสซาลามเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็นซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวันพุธที่วันที่11ตุลาคมในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงข่าวร่วมและนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็นซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีจากนั้นวันพฤหัสบดีที่วันที่12ตุลาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงข่าวร่วมและในช่วงบ่ายจะพบหารือนักธุรกิจสิงคโปร์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานบน .6 ในเวลา 16.55 นาฬิกา 55 นาทีที่พัดแจงข่าวคนไทยตาย2ที่สุดแล้ว1คนเป็นชาวจีนนายกรัฐมนตรีเร่งช่วยตัวประกันที่พัดเผยข่าวคนไทยตาย2ที่สุดแล้ว1คนเป็นชาวจีนบาดเจ็บเพิ่มเป็น9คนนายกรัฐมนตรีเร่งประสานนำ11คนไทยที่ถูกจับกลับประเทศทยอยย้ายแรงงานไปที่ปลอดภัยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9ตุลาคม2566ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่อยู่จากเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลางว่าจากเมื่อวานวันที่8ตุลาคม
มีการให้สัมภาษณ์ในหลายภาคส่วนว่ามีคนไทยเสียชีวิตไปแล้ว2คนวันนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า1คนไม่ใช่คนไทยแต่เป็นชาวจีนซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวแรงงานไทยที่ยังมีความหวังช่วงสายของวันนี้มีผู้แจ้งความจำนงจะขอกลับประเทศไทย 1,099 รายส่วนที่ก่อนหน้านี้ที่กระทรวงการต่างประเทศหรือตนเคยให้ข้อมูลไปว่ามีผู้เสียชีวิตกี่คนตอนนี้จะไม่ขอพูดข้อมูลดังกล่าวเกรงว่าจะไปสร้างความสับสนให้กับครอบครัวผู้ใช้แรงงานวันนี้ขอให้เพียงแต่จากเดิมที่มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย2คนตอนนี้1คนพิสูจน์แล้วเป็นชาวจีนตนหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในอิสราเอลส่วนยอดผู้บาดเจ็บตอนนี้จากเดิม8คนเป็น9คนและตอนนี้ทางรัฐบาลอิสราเอลก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในจุดที่อยู่ในความไม่สงบไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่การเคลื่อนย้ายก็อาจจะค่อนข้างลำบากจะย้ายได้ครั้งละ 20-30 คนแต่จะพยายามเคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุดซึ่งเมื่อคืนนี้ถึงเช้าวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปแล้วหลายร้อยคนคาดว่าใน 1-2 วันนี้จะเคลื่อนย้ายแรงงานไทยของเราออกจากความวุ่นวายทั้งหมดส่วนการประสานแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลต้องกล่าวก่อนว่าแรงงานไทยมี2ส่วนคือส่วนที่ถูกต้องไปโดยกรมการจัดหางานอีกส่วนคือไปไม่ถูกต้องคือเดินทางไปเองหรืออยู่ที่อิสราเอลมาหลายปีและไม่ได้กลับมาเมื่อหมดสัญญาซึ่งบุคคลเหล่านี้เราได้ประสานผ่านเอเจนซี่ทั้ง12ซึ่งเป็นผู้ประสานในประเทศอิสราเอลและอีกส่วนเราประสานผ่านนายจ้างสรุปคือเราประสานได้ครบทั้งหมดทางกระทรวงแรงงานได้ประสานกับทางครอบครัวผู้ประสบเหตุไว้แล้วทุกคนเราก็ได้พยายามเยียวยาถึงสภาพจิตใจของ11รายที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันซึ่งนายกรัฐมนตรีพยายามจะประสานนำตัวแรงงานไทยที่ถูกจับทั้ง11คนกลับมายังประเทศไทยส่วนการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศทางนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อใดที่ทางประเทศอิสราเอลเปิดน่านฟ้าและพร้อมให้เครื่องบินของกองทัพอากาศประเทศไทยเดินทางไปรับเราจะรับผู้ใช้แรงงานกลับมาทันทีตนขอย้ำว่ากรณีผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลมีความกังวลว่าหากเดินทางกลับแล้วหากเหตุการณ์สงบจะไม่ได้เดินทางกลับไปที่ประเทศอิสราเอลอีกกระทรวงแรงงานเราจะพยายามประสานถึงที่สุดว่าถ้าหากเหตุการณ์สงบแล้วเราจะนำแรงงานกลับไปทำงานที่อิสราเอลเหมือนเดิมถ้าสุดท้ายแล้วไปที่เดิมไม่ได้เราจะพยายามหาประเทศอื่นที่จะให้แรงงานได้เดินทางไปส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไปนั้นจะต้องมีแน่นอนแต่ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพยายามจะหาผู้สนับสนุนทุกวิถีทางสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมาจากเหตุความไม่สงบจากการหารือผู้บริหารกระทรวงแรงงานตนจะพยายามแบ่งเบาภาระให้ได้มากที่สุดเราจะพยายามหางบประมาณถ้าไม่ได้ก็ต้องหารือกับรัฐบาลแต่โดยหลักใหญ่เราจะแบ่งเบาภาระตนขอยืนยัน 1,099 คนน่าจะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วและพร้อมจะเดินทางกลับได้รอรัฐบาลอิสราเอลเปิดน่านฟ้ากองทัพอากาศจะเอาเครื่องบินไปรับกลับแรงงานทั้งหมดเราประสานได้หมดแต่มีบางช่วงที่ประสานไม่ได้เพราะมีการยิงการสู้รบกันสัญญาณโทรศัพท์ก็จะหายเป็นช่วงคนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงเราก็จะพยายามนำออกมาอยู่ในพื้นที่ไม่เสี่ยงนายพิพัฒน์กล่าว